เปิดตัว iQOO 10 Series โทรศัพท์มือถือชาร์จไว200วัตต์รุ่นแรกของโลกแบตเตอรี่เต็ม 100% ใน12นาทีเท่านั้นพร้อมกับจัดเต็มทุกความแรงตอบโจทย์เกมเมอร์ด้วย Samsung Galaxy C4 เผยภาพเรนเดอร์3สีก่อนเปิดตัวจริงในวันที่10สิงหาคมนี้ครับเท่ากับอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 8:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพร่ข่าวสารที่มาเต็มแบบนี้เป็นประจำทุกวันล่าสุดนี้นะครับ iQOO ได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเรือธงเกมมิ่งรุ่นใหม่นะครับล่าสุดในชื่อว่า iQOO 10และ10 Pro ซึ่งจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของการเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่กับการชาร์จนะครับเทคโนโลยีใหม่ที่ชาร์จได้เร็วถึง200วัตต์เลยทีเดียวiQOO 10นะครับเริ่มต้นที่รุ่นนี้ก่อนนะมือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ E5 AMOLED ขนาด 6.78 นิ้ว Full HD Plus Refresh Rate 120 Hz นะครับความคมชัดหน้าจอระดับ Full HD Plus ภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1ทำงานคู่กับ RAM มาตรฐาน LPDDR5 นะครับขนาด 12GB แล้วก็หน่วยความจำ ROM UFS 3.1 นะครับ 512GB แบตเตอรี่ 4,700 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็ว120 วัตต์ครับโดยจะรันอยู่บนระบบ Android 12แล้วก็ Oxygen OS Ocean นะครับตั้งแต่ซื้อเครื่องนี้มาด้านการถ่ายภาพครับตัวนี้จะมีจุดเด่นในเรื่องของกล้องหลัง3ตัวครับเลยหลัก50ล้านพิกเซลเป็นของ Samsung GN5 นะครับ Ultra Wide 13ล้านพิกเซล Portrait 12ล้านพิกเซลครับ Sony IMX663 นะครับในส่วนของการเชื่อมต่อก็จะมี 5G รองรับเครือข่าย Bluetooth นะครับ 5.3 Wi-Fi 6ด้วยต่อมาที่ iQOO 10 Proทางมือถือรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ E5 AMOLED LTPO 6.78 นิ้ว 2K ด้านความสว่างได้ถึง 1,500 นิตนะครับสีสันจะมีแสงสีสันเนี่ยอยู่ที่ DCI P3 ครับหน้าประสิทธิภาพการทำงานจะมาพร้อมกับชิปเซตหน่วยประมวลผล Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1นะครับเหมือนรุ่นปกติโดยทำงานควบคู่กับหน่วยความจำ RAM มาตรฐาน LPDDR5นะแล้วก็ให้มาที่ 12GB นะครับส่วน ROM UFS 3.1 ครับ 512GB ด้วยด้านการถ่ายภาพครับจะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัว iQOO 10 Pro นั้นจะมีการเพิ่มนะครับความละเอียดของตัวกล้องให้สูงขึ้นโดยกล้องตัวหลักเนี่ยจะมีความละเอียด50ล้านพิกเซลครับทำงานคู่กับเลนส์ Ultra Wide นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลมุมรับภาพเนี่ยได้ถึง150องศาครับเพราะเทรดความละเอียด 14.6 ล้านพิกเซลนะครับรองรับการซูมระดับ3เท่าอีกทั้งยังมีชิปเซตนะครับ V1 Plus ด้วยที่จะเข้ามาประมวลผลภาพถ่ายนะครับและวิดีโอโดยเฉพาะส่วนทางด้านของ iQOO 10 Pro นะครับจะมีแบตเตอรี่ 4,700 มิลลิแอมป์ครับและรองรับระบบการชาร์จที่เวลนะครับแบบเสียบสายระดับ200วัตต์นะครับเป็นรุ่นแรกของโลกโดยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็ม 100% ในเวลาเพียงแค่12นาทีเท่านั้นนะครับอีกทั้งยังรองรับระบบการชาร์จไร้สายด้วยนะครับความเร็วสูงสุด50วัตต์ราคากันบ้างในส่วนของ iQOO 10นะครับรุ่น RAM 8GB ความจำ 128 อยู่ที่ 3,699 หยวนหรือประมาณ 20,000 บาทครับในขณะที่ iQOO 10 Pro แรม 8GB ความจำ 256 ครับ 4,999 หยวนหรือประมาณ 27,100 บาทครับก็ถือเป็นมือถือที่มีสเปคที่ดีแล้วก็เร็วแรงนะครับแต่รุ่นนี้ไม่ได้มีเข้าไทยนะเป็นเครื่องฮิวนะครับใครสนใจก็เก็บเงินรอได้เลย Your day is about to unfoldใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy C4 ซึ่งทาง Samsung เนี่ยก็ทยอยที่จะปล่อยภาพทีเซอร์บน Twitter ออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับและยิ่งใกล้เท่าไหร่นะข่าวรุ่นต่างๆก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดมีภาพเรนเดอร์ของ Samsung Galaxy C4 ได้ถูกเปิดเผยออกมาให้ชมกันเป็นที่เรียบร้อยภาพเรนเดอร์ในข้างต้นนะครับเป็นภาพจากบล็อกเกอร์ท่านนึงนะในต่างประเทศนะครับในเว็บวง IT ได้มีการเปิดเผยภาพตัวเครื่องเป็นภาพเรนเดอร์ที่มีทั้งสีทองสีดำแล้วก็สีเทานะครับสอดคล้องกับข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับมีดีไซน์โดยรวมที่คล้ายคลึงกับ Galaxy C4 3เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่สามารถยืนยันได้ถูกต้องนะครับว่าภาพเรนเดอร์นี้เนี่ยจะเป็นจริง 100% มั้ยคือจะเหมือนเดิมเลยมั้ยหรือจะมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่านะครับซึ่งตัว Galaxy C4 4เนี่ยจะมีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของกลไกบานพับขนาดให้เล็กลงนะแล้วก็ตัวเครื่องก็จะเบาลงด้วยนะครับ
ในส่วนตัวเครื่องก็บางด้วยหน้าจอจะมีรอยพับที่จางลง Samsung Galaxy Z Fold 4คาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในวันที่10สิงหาคมนะครับพร้อมกับ Galaxy Z Flip 4หลังจากนี้นะครับเชื่อว่าจะมีข้อมูลใหม่ๆออกมาให้เราได้รับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับและถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันเลยนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและข่าวเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย